ีวาระการประชุมรวม5วาระวันนี้กรรมการมาพบผมประชุมแล้วมีขอการประธานกตร.กรุณาเปิดประชุมพร้อมดำเนินการในวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบครับทั้งหมด255ตำแหน่งทั้งเรื่องตำแหน่งสูงขึ้นทั้งย้ายระดับเปลี่ยนเวียนครับเราก็เสนอต้องเสนอผู้ช่วยแล้วนะครับต้องเสนอผู้ช่วยแล้วก็ยังเปิดเลยไม่ได้นะครับครับครับก็รอไปรอเราต้องรำความต่างกันอยู่ในสภาพแต่ก็มีข่าวว่าเป็นรองของผบ.ตร.รุ่น35 2คนแล้วก็36 2คนใช่ไหมท่านถ้าขนาดนี้ผมถือว่ารุ่น35 3คนนี่ก็เป็นผู้อาวุโสของผบ.ตร.แล้วนะครับและในส่วนระดับผู้บังคับการและผู้บัญชาการเนี่ยถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมที่เอาเด็กหนุ่มหรือว่าคนหนุ่มไฟแรงมาเป็นผู้นำหน่วยก็มีค่ากันไปนะครับทั้ง3% ทั้งความรู้ความสามารถนะครับครับเยอะมากนะครับ200ตำแหน่งไหนที่ผมจำได้แค่จะตอบให้ครับน่าจะมีครับมีการยกเว้นในส่วนเรื่องของคุณสมบัติที่ยังไม่ครบแล้วก็ให้มันดำเนินตำแหน่งคราวนี้ไหมครับมีเช่นบก.หน่วยความปลอดภัยมันมีพวกแพทย์อะไรพวกนี้แพทย์ด้วยกองปราบด้วยไหมครับท่านกองปราบด้วยไหมเอาเรื่องอื่นนะก็ว่าวันนี้ในส่วนของบางคนจะมาทำก่อนใครก็ขอมีโอกาสที่จะใช้มาตรการฉุกเฉินใช้ตามเรียบร้อยแล้วครับกองประกาศที่จะเริ่มรันงานตลาดจะนิ่งไปแล้วเริ่มเลยแล้วในส่วนการไปดำรงตำแหน่งนี้ท่านมีการเซ็นคำสั่งแนบท้ายว่าให้ไปรักษาการในวันที่1ก็เดี๋ยวทางกำลังจะเสนอมาครับก็ต้องมีก็คือทุกคนก็มีโอกาสที่จะไปดำเนินไปปฏิบัติในวันที่1ได้เลยก็ถ้ามันเป็นช่วงกิจการอยู่แล้วนะครับคนที่เกิดเสียที่3 10กันยายนในการไหนบ้างก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ให้พอๆกันนะรุ่นผมอยู่ที่อกเยอะแยะนะครับก็พอๆกันนะเราดูตามสัดส่วนดูความสามารถความรู้ความสามารถนะครับแล้วผู้บัญชาการด้านต่างๆที่ดูแลพื้นที่สำคัญตรงนี้ใช้หลักยังไงในการเลือกวางคนเฉลี่ยกันไปแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนี้เพราะใครมีความชำนาญขึ้นแต่ละสับเองเดี๋ยวไม่พลาดที่จะขอบคุณก็ต้องรอดูนะครับอยากจะพูดเหมือนกันนะครับส่วนคนตำรวจผิดส่วนคนตำรวจตีสุรเชษฐ์ที่ได้รับการค่าหมายว่าขึ้นเป็นตม.นี่มีการพิจารณาในที่ประชุมไหมก็อยู่ในส่วนที่มีในตะกร้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ท่านทำงานเยอะแต่ที่เป็นตำรวจเก่าตลอดนะครับแสดงว่าคุณตำรวจได้รับการแต่งตั้งเรื่องขึ้นในครั้งนี้ใช่ไหมครับด้วยคุณสมบัติที่ได้บอกก็ต้องดูนะครับดูแสดงว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ก็ถือว่าถูกฝาถูกตัวเป็นที่พอใจในคณะกรรมการคือเราพยายามทำให้ดีอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้เอาขึ้นแบบสเปรย์สปาแล้วก็ดูนะครับใครเหมาะสมอย่างไรในกตรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นกับนักฝ่ายมีท่านเลยนะครับมีจะมีท่านศิวราท่านวิรัชัยนะครับท่านเจเนศิษฐาอย่าง